สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจ๊ตุ๊กซ่าไหระเบิดนะจ๊ะมีข่าวดีเกี่ยวกับน้องรถเมย์คนึงนิดมาบอกทุกๆคนค่ะรถเมย์รับคบหนุ่มรุ่นพี่นอกวงการกักสถานะแฟนรถเมย์คนึงนิดรับศึกษาดูใจหนุ่มรุ่นพี่นอกวงการกักสถานะแฟนไม่พร้อมเปิดตัวปล่อยเป็นเรื่องอนาคตเผยรู้จักโดยบังเอิญไร้ปัญหาเรื่องอายุแย้มเจอครอบครัวไฟเขียวแต่ยังไม่มีพารู้จักเพื่อนอุบบอกชื่อรอชัวหลังจากปิดฉากรับคบหนุ่มไฮโซแม็ก4ปีไปนักแสดงสาวรถเมย์คนึงนิดเรื่องหัวใจก็ซบเซาไร้วี่แววจะมีหนุ่มๆหมายปรองพูดคุยให้กระชุ่มกระชวยหัวใจล่าสุดเหมือนหัวใจจะเป็นสีชมพูอีกครั้งค่ะหลังโดนพิธีกรร่วมรายการอย่างมดดำคชาภาหนุ่มกันชัยแซวว่าตนมีหนุ่มใหม่คุยแล้วล่าสุดเจอตัวสาวรถเมย์นะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยความรักครั้งนี้ให้ฟังว่ากำลังศึกษาดูใจกับหนุ่มรุ่นพี่นอกวงการที่อายุห่างประมาณ10ปีซึ่งเจ้าตัวรับว่าเจอกันโดยบังเอิญไม่มีเพื่อนแนะนำและมารู้ตอนหลังว่าเป็นพี่ของเพื่อนที่รู้จักกันตอนนี้ยังไม่พร้อมใช้สถานะแฟนขอพูดคุยรอให้แน่ใจก่อนและจะมาเป่าประกาศบอกชื่อกันบอกยังไม่เคยมีโอกาสพาหนุ่มคนนี้ไปแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักแต่มีได้พบเจอคุณพ่อคุณแม่ตนเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งครอบครัวก็ไม่ว่าไฟเขียวให้คบกันจ้ารถเมย์แค่หนึ่งนิดช่วงนี้หัวใจสีชมพูต้องไปฟังพี่หนุ่มพี่มดดำพูดในรายการมาแน่ๆเลยใช่ไหมคะจริงๆไม่มีอะไรเลยค่ะอยู่ในช่วงที่แบบค่อยๆดูกันไปเฉยๆมากกว่ายังไม่นานมากรู้สึกแค่รอให้มันชัดเจนกว่านี้ก่อนก็บังเอิญเจอกันมากกว่าแต่ยังไม่รู้ว่ายังไงนอกวงการจริงๆเราว่ามันกลางๆไม่ได้สุขหรือทุกข์ที่สุดอยู่ในระหว่างกลางเราก็สบายตัวมากกว่าที่จะจริงจังกับความรักครั้งนี้มากมายคนนี้ชิลดูสบายๆเป็นตัวของตัวเองได้ไม่ต้องอะไรเยอะเพื่อนๆไม่มีแนะนำคือจริงเจอโดยบังเอิญรู้จักกันก็อ้าวเป็นเพื่อนของเพื่อนพี่ของเพื่อนที่รู้จักกันอีกทีนึงอายุเยอะกว่าจริงๆสแกนเยอะประมาณนึงเอาเป็นว่าเป็นคนดีคุยเข้าใจก็แค่นี้เองให้เราอยู่ในเวลาทุ่มเทตอนนี้เราเรื่อยๆไม่รีบร้อนเราไม่รู้อนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเอาเป็นว่าปัจจุบันเป็นแบบนี้มีความสุขเป็นแบบนี้ไปก่อนดีกว่ายังไม่เรียกแฟนไม่มีการตกลงอะไรกันถ้ารู้สึกดีๆต่อกันเรื่อยๆอนาคตค่อยว่ากันไม่พร้อมเปิดตัวเพิ่งเจอกันเมื่อต้นปีห่างกันประมาณนึงเป็นอุปสรรคไม่มากเจอพร้อมพ่อแม่หนูไปทานข้าวพอดีเจอกันหนูไปกินข้าวที่บ้านพ่อแม่เขาไม่อะไรส่วนใหญ่ดูรวมๆให้เราตัดสินใจเองมากกว่าพ่อแม่ไม่รู้จักเขาเราเจอกันไงถือว่าขั้นต้นโอเคเอาใจใส่กลางๆไม่มากเกินไม่น้อยเกินเพื่อนๆยังไม่เคยเจอนะวันนี้ยังไม่พาไปเปิดตัวรอแน่ใจก่อนถึงจะพร้อมค่ะและล่าสุดนะคะก็ได้เปิดภาพหนุ่มผู้โชคดีคนนี้แล้วนะคะทำเอาเพื่อนๆในวงการบันเทิงนะคะแห่แซวตัดชุดรอค่ะนะคะล่าสุดนะคะได้เผยภาพหนุ่มคนนี้นะคะมีชื่อเล่นว่าคุณบอลนะคะเพื่อนๆในวงการและแฟนๆก็แห่คอมเมนต์กันสนั่นไอจีนะคะอย่างเช่นคุณเอชยาก็คอมเมนต์แซวว่าหั่นแน่กระแมพัชรศรีก็คอมเมนต์คำเดียวเลยนะว่านะ ขณะที่เพื่อนก็เข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยว่าน่ารักแต่ชุดรอแล้วเพื่อนรวมทั้งแฟนๆและชาวเน็ตแห่คอมเมนต์อาทิงุ้ยน่ารักมากค่ะพี่เมย์เห็นแมทเป็นสีชมพูข่าวดีข่าวดีข่าวดีเปิดสักทีลงรูปคู่แบบนี้อีกไม่นานคงมีงานมงคลแน่ๆเลยเป็นต้นทางตุ๊กซ่าก็ดีใจกับน้องรถเบดด้วยนะคะหวังว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ค่ะน่ารักที่สุดเลยดีต่อใจถ้ามีความคืบหน้ายังไงตุ๊กซ่าจะนำมารายงานให้แฟนๆของน้อง
รถเมย์ได้รับทราบกันนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ